โอ้ยสโนปี้จิ๋วโอ้ยคุกกี้จิ๋วน่ารักพี่นะน่ารักเนาะน่ารักมิเกลน่ารักน่ารักน่ารักดีอ่ะสวยสวยเนาะโอ้ยมันสวยจังเลยอ่ะเป็นเซตที่ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช anel ของไซเช่นเคยนะคะวันนี้ไซจะมาแกะกล่อง happiness with snoopy นะคะว้ากล่องนี้คือมิ้นชอบสโนปี้มากๆแล้ววันที่เราไปสะพานเหล็กกันมิ้นไปเจอกล่องนี้แล้วยืนอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยนะขณะที่ทรายกำลังลังเลอยู่ว่าแบบเอ๊ะซื้อกล่องไหนดีนะมิ้นยืนถือกล่องนี้เพราะมันเป็นกล่องสุดท้ายแล้วก็ยืนนิ่งรอจ่ายตังค์เราก็เลยได้กล่องนี้มานะคะซึ่งในนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นขวดโหลเนาะเป็นเซตขวดโหลที่เราแบบประกอบเองอะไรอย่างเงี้ยในนี้จะมีทั้งหมด6กล่องนะคะก็คือเราจะได้ตามนี้เลยอ่ะแบบนี้ซึ่งถึงเวลาแล้วค่ะมีคนกำลังตื่นเต้นเนาะแกะกันเลยดีกว่าโอ้นี่ข้างในจะให้เป็น6กล่องแบบนี้นะคะเอากล่องไหนดีคะมีรีเควสไหมริมมาเดียวกันเลยโอ้กล่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่คือหน้าตาของกล่องนะคะด้านบนจะประมาณนี้โอ้สำหรับใครที่จะไปสุ่มกล่องสุ่มนะอย่าเขย่านะคะวันนั้นที่ซายไปซื้ออะฝั่งตรงข้ามคือเขย่าเสียงดังมากอะคือซายคิดว่าแบบกล่องของที่มันอยู่ข้างในกล่องคงแบบพังไปเร็วว้าวนี่คือข้างในกล่องโอ้นี่คืออิสเซอรี่ทั้งหมดว้าวนะคะเดี๋ยวแกะดีกว่าแล้วก็จะมีบ้านดูบ้านเขาก่อนน่าจะประมาณนี้ข้างหลังมีเติมสนามหญ้าให้นิดนึงด้วยน่ารักดีนะข้างล่างก็คือเป็นเท็กเจอร์ดินโอ้ยสโนปี้จิ๋วโอ้ยคุกกี้จิ๋วอันนี้คืออะไรอ่ะบีนแบ็กหรือเปล่าใช่รอยบุ๋มนี่คือสโนปี้นอนอยู่นะคะซึ่งข้างล่างมันก็จะมีรูว่าเป็นสโนปี้ที่กำลังถือคุกกี้แอนนมตัวมันเล็กมากเลยอ่ะถือยังไงให้เห็นแล้วก็จะมีแบบมีโหลใส่คุกกี้แอนคุกกี้จิ๋ว3อันนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ป้ายแล้วก็จะมีทีวีข้างหลังจะเป็นแบบนี้มันก็จะแบบไปสอดคล้องกับรูที่เขาทำมานะคะก็ใส่ลงไปเสียงมันน่ากลัวจังดังกล็อกแล้วแล้วก็นุปปี้นอนทีวีตั้งอยู่ตรงนี้มันเล็กมากเลยอ่ะคุกกี้3อันใส่ไว้ในนี้เลยน้องคว่ำหน้าไม่นะมันเล็กอ่ะอยากได้ที่งีบจังคือแล้วรูมันแบบมันพอดีมากได้แล้วตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็มีฝาปิดแล้วเราก็จะครอบตัวหนังสืออยู่ข้างหลังครอบผิดฝั่งขออภัยค่ะมันมีที่ล็อกหรือเปล่าอ่ะไม่ได้ล็อกคือถ้าเกิดยกแล้วแบบไม่จับฐานไปด้วยก็คือพังนะจ๊ะว้าวแล้วก็เติมอันนี้นี่ประมาณนี้เสร็จแล้ว1ชิ้นว้าว ชอบไหมมีอีกเซตหนึ่งที่อยากได้ก็คือแบบเซตที่น้องเขาอยู่ในอันนี้แบบขวดแชมพูขวดซอสอะไรอย่างเงี้ยกล่องถัดไปเลยดีกว่า
ว้าวโอ้ยมันสวยจังเลยอ่ะหลบมันจะนอนตะแคงเขาแบบระบายสีอันนี้มาให้เวลาปิดมันจะว่างทำเกรเดียนอ่ะใช่นี่คือชิ้นแรกค่ะคือเป็นลายไม้ทำเท็กเจอร์มาได้ดีมากเลยอ่ะแล้วแบบทำถูกด้านด้วยนะแล้วก็เป็นอันนี้อารมณ์เหมือนแบบสโนปี้อยู่ที่เกาะอย่างนี้หรอแล้วก็เป็นโอ้นอนอยู่ในถุงนอนสโนปี้ที่กำลังอยู่ในถุงนอนนะคะอ่านหนังสืออยู่แล้วก็มีเจ้าถุงนอนอีก3อันชื่ออะไรนะมันชื่อ Woodstock แต่ว่ามันมีหลายตัวนะจำได้แต่ตัวที่มันหัวหลักๆในเรื่องมันชื่อ Woodstock แล้วก็มีต้นสนแล้วก็มีกองไฟจิ๋วน่ารักมากเลยอะกองไฟจิ๋วน่ารักเนาะแบบข้างล่างเขาแบบเป็นไม้เรียงกันจริงๆแล้วก็เช่นเคยมีนี่เอาไว้มาคล้องนะคะมาเสร็จต้นไม้ก่อนแล้วกันอย่างนี้แล้วก็เป็นจินโนปี้นอนอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกนี้นอนหันหน้าจวิแล้วก็มีประมาณนี้อันนี้คือของคล้องกับอันนี้เราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปว้าวน่ารักเนาะแต่ว่าที่ปิดอะแบบมันน่าจะมีตัวล็อกกลึกอะไรอย่างงี้มีทรงแบบนี้2อันนะซึ้งว้าวได้โหลทรงเดียวกับแบบแรกเป็นนูปปี้นี่ใช่ไหมฉันตัดต้นไม้ใช่ไหมฉะโอ้ชอบดีหรอคนชื่ออะไรอ่ะชื่อชาลีบราบริษัทญี่ปุ่นอันนี้ที่เอาไปทำซีรีส์ของเล่นคนนี้ทำดีนะจริงน่ารักน่ารักแบบแล้วแบบเป็นของจิ๋วด้วยนี่คือแท่นน้องเขาทำออกมาดีนะอย่างต้นไม้คู่เมื่อกี้มันคือแบบแกนที่มันต้องปักลงอ่ะไซส์มันไม่เหมือนกันด้วยคือแบบไม่มีทางสับสนข้างหน้าเป็นเท็กเจอร์ดินเหมือนเดิมนักเกอร์นุ๊กปี้มันปักเข้าไปได้จริงๆหมอลองไหมลองอินเสิร์ตต้นไม้ว้าวแล้วก็มีบ้านแดงกับสองสิ่งนี้แค่นี้ก็ได้มันยัดไม่ได้ใช่ปะได้แค่นี้นะต้องกาวหย่อนวางลงไปแล้วก็บ้านแดงน้องน้องลบก่อนแล้วกันนะขอยัดต้นไม้ก่อนเขาแบบทำรูบุ่มไว้พอดีปีน่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็ครอบลงไปปิดฝาโอ้น่ารักเป็นโหลแห่งความทรงจำโอ้หน้านี้เราได้ครบแล้วนะเขาคงไม่ได้จงใจใช่ป่ะ เพราะแบบแล้วอีกแถวก็คือได้เสร็จอีกครั้งหนึ่งโอ้แก้วอุ้ยแก้วน่ารักไอ้หมุนได้ไหมอะไม่น่าหรอกไม่ได้มันไม่ได้มีเกี่ยวนี่คือชิ้นแรกมีถังขยะด้วยอ่ะแล้วก็มีกล่องนี่คือชิ้นที่2เป็นกำแพงที่มีต้นไม้พันแล้วก็มีการเพ้นกำแพงว่าสโนปี้เขาทำยันทั้งหลังเลยนะอันนี้จะต้องถูกปักอยู่ตรงนี้ยืนอย่างเท่ใส่แว่นดำแล้วกอดอกอ้าวแล้วตัวนี้อ่ะในรูปไม่มีนะนั่งอยู่ข้างหลังอ่ะแต่ข้างหลังข้างกล่องมีรูนะไว้สำหรับน้องหรือเปล่า
อุ้ยจริงด้วยแล้วข้างหน้าก็คือเป็นแบบนี้ครอบน้องลงไปนี่จะได้เป็นแบบนี้ชอบการที่แบบทุกอย่างมันล็อกอะความมันก็ไม่หายนอกจากพื้นแต่พื้นมันไม่ได้ล็อกกล่องถัดไปข้างในเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหก็ชอบนี้นะดูอบอุ่นดีข้างหลังอันนี้มันแบบฉลุว่า happiness with Snoopy ไรนัทใช่ป่ะไรนัทผมมันไม่ค่อยมีใช่ไหมใช่ผมเป็นเส้นๆไรนัทชอบหกอะไรหกผ้าเออใช่เนี่ยมีผ้าสีฟ้าผ้ามันเนี่ยมันเด็กอะเด็กเนี่ยแล้วก็เหมือนแบบเหมือนจะอมนิ้วใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้อืมมีใบเมเปิ้ลแปะอยู่ด้วยแล้วก็มีต้นอุ้ยทรงสวยมากเลยสีสวยอะแล้วก็สุดท้ายก็คืออันนี้ก็อันนี้ไม่กูไม่มีหรอกอะไม่มีประมาณนี้หรือเปล่านี่เสร็จเรียบร้อยน่ารักใช่ชอบอะของจิ๋วของจิ๋วชอบชอบของจิ๋วมากเป็นคนที่ชอบของจิ๋วมันน่ารักดีอะใช่ใส่หนังสือบล็อกสโนปี้เยอะอะไรนะเอ๊ะอันนี้เป็นความชอบของใครนะเขาเคยดูแบบคนทำของจิ๋วอ่ะเขาทำแบบรถเข็นรถทำเมืองจิ๋วแบบเนี้ยเหมือนจำได้เลยว่าแบบเขาอยู่ที่ตลาดนางลึงใช่หรือเปล่าแบบเหมือนเขาไปออกรายการนึงอะไรเงี้ยอยากไปแล้วอยากซื้อมาอุ้ยสโนปี้เยอะจังอ๋อตัวเดียวแค่ตัวใหญ่เฉยต้องเอามาดูเลยเอาอันนี้ว่าอะไรอะน้ำตกชิ้นแรกก็คืออันนี้นี่คือฐานมีน้องเหลืองๆมีชิ้นนี้ที่คาดว่าน่าจะเป็นแบบน้ำตกประกอบกับชิ้นนี้โขดหินเนาะประกอบลงไปนี่ก็จะเป็นแบบนี้มันประกอบมันก็จะถูกล็อกพอดีเป๊ะแล้วก็เป็นสโนปี้อุ้ยแต่ชุดลูกเสือหรอมีผ้าพันคอสีแดงผ้าพันคอสีแดงสะพายกระเป๋าสีน้ำตาลอุ้ยลงป้ายแล้วก็มีต้นสนนิ่งแล้วก็ยัดหนองเข้าไปปิดฝาอันนี้ฝาแน่นกว่าเมื่อกี้อ่ะมันก็วางบนแท่นว้าสวยสวยเนาะเป็นเซตที่ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากเลยอ่ะประมาณนี้เซตนี้หมดแล้วเหรอหมดแล้วเยอะจังเยอะจังสำหรับเซตสโนปี้ก็ประมาณนี้นะคะก็น่ารักทุกชิ้นเลยเนาะแล้วแบบมันก็เป็นของจิ๋วด้วยแล้วก็ดีเทลก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะชอบไหมคะ ก็ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะคะที่ชอบให้ทรายมาแกะกล่องอาร์ทอยให้ดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าทรายจะมาแกะกล่องอาร์ทอยกล่องไหนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะแล้วช่วยทำให้ร้านต่างๆเอาเซสโนปี้ไปขายเยอะๆหาซื้อยากเลยเนี่ยมันหาซื้อยากไง